การกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้นั้นนะคะทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการปรับแก้โครงสร้างการบริหารราชการค่ะให้ฝ่ายความมั่นคงมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดนโยบายและปฏิบัติการซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างเดิมที่มีสอบต.เป็นหน่วยงานพัฒนาท้องที่ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนค่ะหลังจากที่คสช.ปรับโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นักวิชาการในพื้นที่แสดงทัศนะที่หลากหลายถึงแนวโน้มในการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โครงสร้างดับไฟใต้ของคณะรักษาความสงบหรือคสช.กำหนดให้หัวหน้าคสช.เป็นประธานทำงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติและปรับให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามีแผนเดินหน้าพูดคุยสันติภาพปิดช่องการปกครองตนเองนักวิชาการในพื้นที่เห็นชอบกับการปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากเป็นโครงสร้างสายเดี่ยวทำให้มีความรวบรัดและสามารถควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผมชื่นชมเห็นด้วยเพราะว่าการมีสายเดี่ยวนี่จะมีการบริหารจัดการที่ตรงเลยเวลากระทบผู้ใดนี่ก็ว่าการตามตรงว่าการตามสภาพผมเห็นใจนะผู้บริหารจัดการปัจจุบันปปทบปัจจุบันนี่จะต้องแก้ปัญหาเปรอะตอนนี้ปัญหาระดับชาตินี่เปรอะเลยทั้งประเทศเลยทางกรมน.ใหญ่ขณะที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชี้แนะให้นโยบายมีความต่อเนื่องและควรให้ความสำคัญกับแนวนโยบายพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแต่ละช่วงใครมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้คำว่าเข้าใจเข้าใจอย่างไรนะฮะเข้าถึงแบบไหนนะฮะแล้วก็พัฒนาต่อไปอย่างไรไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอดีตประธานคณะที่ปรึกษาสอบต.กล่าวว่าสอบต.ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานพิเศษที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีไม่สังกัดหน่วยงานใดแต่การปรับแก้โครงสร้างให้สอบต.เป็นหน่วยย่อยไม่น่าจะเป็นปัญหาประเด็นสำคัญอยู่ที่การสร้างการมีส่วนร่วมและความยุติธรรมให้กับประชาชนทางคมน.หรือคสช.นี่ก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าการทำงานวันนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะครับนี่คือหลักการสำคัญแต่หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนเขาหวั่นเกรงปัญหาสำคัญคือความยุติธรรมความยุติธรรมในเรื่องที่เคยได้ยินกันอยู่เสมอว่า2มาตรฐานหรืออาจจะเลยถือไปถึงคำว่าไม่มีมาตรฐานตรงนี้ผมอยากจะย้ำและก็ขอฝากไปทางกรมน.การปรับแก้โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนบุคคลและหน่วยงานรับผิดชอบสิ่งที่ประชาชนเฝ้ารอคือนโยบายและแผนงานที่จะคืนความสงบสุขแก่พื้นที่โดยเร็วมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน